ก็เอาง่ายๆกุ้ยช่ายครับคือตอนนี้นี่นะสถานการณ์แย่ที่สุดคือทีมภาคอีสานเหนือถูกต้องไหมครับแล้ววันนี้อีสานเหนือส่งเข้าประกวด2คนศักดิ์นรงค์ป้ายนผลไม้คนนี้กับอีกคนหนึ่งคือธนูเงินพอหลักบุญใช่ครับตอนนี้สถานการณ์เดียวของภาคอีสานเหนือคือน็อกคู่ต่อสู้2ไฟด้วยต้องน็อกคู่ต่อสู้ทั้ง2คนเลยต้องน็อกสถานเดียวนะแล้วก็2มือครับทั้งซ้ายและขวาพนมขึ้นเหนือหัวครับแช่งให้ชาวบ้านแพ้ต้องให้สุขสวัสดิ์แพ้ปูซานด้วยนะเนี่ยครับโจทย์เดียวเลยครับแล้วก็โจทย์ใหญ่ซะด้วยสิตัวเองต้องชนะน็อกแล้วก็แช่งชาวบ้านครับเดี๋ยวดูว่าทำได้ไม่ได้นะครับวันนี้มุมขาวทั้งคู่เลยนะครับเชียร์กระทอกแรกก่อนนะครับทีมภาคอีสานเหนือเนี่ยเชียร์ศักดิ์นรงค์ให้ชนะน็อกพยัคฆ์ศรีขอนก่อนยกไหนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยไปดูคู่ต่อไปป้ายนบอกลูกศิษย์ด้วยยังวันเนี้ยอย่าแตกก่อนนะอย่าโดนนับก่อนนะต้องชนะน็อกเขานะถูกต้องครับพวกเราเชียร์ป้ายนอยู่นะป้ายนผลไม้ครับศักดิ์นรงค์ครับเดี๋ยวมาดูยกแรกกันเลยครับพยัคฆ์ศรีขอนนี่ทีมภาคใต้ก็อยู่อันดับ3นะครับยังไงก็แทบจะลอยลำแล้วครับเพราะว่ามีเก็บน็อกได้ถึง5ครั้งครับแพ้ยังไงก็ยังได้อันดับ3นะครับสำหรับทีมของพยัคฆ์ศรีขอนก็ไม่ยอมครับยังไงก็สู้เพื่อศักดิ์ศรีอยู่แล้วครับบนเวทีไม่มีใครอยากแพ้เอาครับศักดิ์นรงค์ซ้ายไปไฟที่แล้วเนี่ยถือว่าพลิกมโหฬารเลยครับทำให้โอกาสของทีมเนี่ยยังมีอยู่ต่อนะครับจริงๆน่าเสียดายสัปดาห์ก่อนนะที่ทีมภาคอีสานเหนือเนี่ยไม่สามารถเก็บแต้มได้นะก็คือกล้องนภาศรีมงคลครับแหมไปแจกให้คู่ต่อสู้เขาซะอย่างนั้นทีนี้ลำบากเพื่อนเลยครับเอาเลือดแล้วผมพูดอยู่แล้วว่าอย่าแตกก่อนแหมแตกเกือบจะทุกไฟเหมือนกันเลยครับแต่ว่าก็ต้องให้เครดิตนะครับเพราะแกก็ชกสนุกทุกไฟเหมือนกันครับถูกอกถูกใจแฟนมวยแน่นอนครับทั้งแฟนมวยไทยไฟท์ลีกรวมไปถึงมวยรอบอีซูซูครับเสียบไปเลื้อยแล้วพยายามกดแขนไว้กดกันไปขวางกันมาครับตีกันช้ากรรมการแยกแล้วครับขยับเข้ามาหมัดมาโอ้จังหวะทิ้งไม่โดนแต่ตัวเองโดนสวนครับต้องระวังนะครับจังหวะหมัดคือถ้าพลาดเนี่ยจบเลยครับศักดิ์นรงค์และที่สำคัญเนี่ยต้องน็อกด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องน็อกเนี่ยหายห่วงแล้วครับเพราะว่าคือประเภทเขาก็เราใช่ครับรายการไทยไฟท์ลีกเนี่ยยังไงเปอร์เซ็นต์ในการน็อกเอาท์เนี่ยสูงอยู่แล้วครับศักดิ์นรงค์นะต้นเนี่ยถือว่ายังคุมเกมโอ้ข่าวในครับลูกนี้แหละครับที่ทำเอาหนุ่มสยามครับไฟที่แล้วนี่โอ้โดนน็อกไปครับนี่ครับมาแล้วครับข่าวแหลมๆของศักดิ์นรงค์ป้ายนผลไม้เอาทีมป้ายนส่งเสียงเชียร์หน่อยมาแล้วครับเข่าพลิกวิญญาณครับไฟที่แล้วนี่สำแดงฤทธิ์สำแดงเดชไปแล้วแต่ตอนนี้เลือดครับซูมมาที่เลือดครับพยายามตบการ์ดคู่ต่อสู้ครับศักดิ์นรงค์แทงขวามาพยัคฆ์ศรีขอนเตะขวาคืนครับหมัดขวาอุ้ยจังหวะกระแทกครับ กองเชียร์ในเวทีนี่กรี๊ดกราดเลยนะครับจังหวะกระแทกหมัดขวาของศักดิ์นรงค์ครับขยับเข้าหาครับพยัคฆ์ศรีขอนหมดยกแรกนะครับดูจังหวะแรกอาวุธกันครับของพยัคฆ์ศรีขอนและศักดิ์นรงค์มีแผลแตกไปแล้วนะครับศักดิ์นรงค์โจทย์เดียวคือต้องจบไปไม่ครบยกให้ได้ครับต้องชนะน็อกให้ได้เท่านั้นครับดูครับแหมจังหวะทิ่มท้องครับของทางด้านพยัคฆ์ศรีขอนถือว่าแลกกันดุเดือดเลยนะครับยกแรกนี่ครับโดนหมัดและเข่าครับโอ้โหเข่าท่อนซุงครับดอกนี้ขวาเติมเข้าไปครับขวาคืนครับแล้วนี่จังหวะหักแล้วเสียบครับสวยงามครับดอกนี้ถือว่าเข่าในของศักดิ์นรงค์นี่ไม่ธรรมดานะครับโอ้สัปดาห์หน้านี่เราบอกว่าห้ามพลาดเลยครับ ผลซุปเปอร์สตาร์เนี่ยเต็มเวทีครับฟ้าใสปะทะเนจินชาฮินฟายูเนสเบนาลี่ครับมาแล้วครับเจอกับซุปเปอร์บอลเพชรบุรพาเจอกับวันชนะครับโพย่าก็มาครับเจอกับขวัญแล้วยังมีเจทอมกินนะครับสุดยอดนักชกจากออสเตรเลียอย่าลืมครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดครับไทยไฟท์ลีกดูกันต่อเลยครับคู่นี้ไปทางด้านศักดิ์นรงค์ครับจะเก็บชัยแบบไม่ครบยกได้หรือไม่ครับนี่ครับยกนี้เริ่มจะเดินเสียบเข่าครับเอายักษ์ศรีขอนจะแก้ยังไงครับเจอเข่าแบบนี้ครับแม่ค่อยๆทำเกมเดินเข้าไปนะครับศักดิ์นรงค์นี่ครับแข้งซ้ายโดนคืนโอ้ยหมัดโอ้ยบวกศอกครับแม่ศอกเมื่อสักครู่นี่ได้เลือดได้แผลหรือเปล่าแต่ไม่รู้ได้แผลไม่ได้แผลแต่เสียงดังถึงตรงเนี้ยโคตรแน่นเลยครับจังหวะศอกดังเสียงดังฟังชัดคือในเขาได้คำโตๆครับเนี่ยต้องเน้นที่วงในครับแล้วก็ต้องระวังหมัดระวังศอกด้วยครับเมื่อกี้เป็นภรรยากับลูกหรือเปล่าไม่ใช่นะกรี๊ดดังเหลือเกินครับในครับมีกระทุ้งสกูถอยหลังมาแล้วเสียบพยายามไล่แขนพยายามจะขวางหน้าครับขวางหน้าเพื่อจะจับให้ได้เปรียบแล้วก็จะเสียบนะครับแต่ว่าแหม่แต่งตัวนานกรรมการจับแยกครับเดินเข้าไปเจอต่อยลำตัวเตะซ้ายคือหมัดขวาบวกแล้วในกระทุ้งได้หรือเปล่าครับจุดขายของศักดิ์นรงค์ครับวันนี้ก็ได้ไปเต็มหลายคำเหมือนกันนะครับวงในของศักดิ์นรงค์จังหวะกระทุ้งเข่าครับเดินขยับเข้าหาครับหมัดขวาแทงซ้ายมาแล้วเอาเสียบคืนเหมือนกันนะครับพยัคฆ์ศรีขอนมีเสียบคืนครับรับอย่างเดียวไม่ได้ครับเขาก็มีคลายคืนหนึ่งเหมือนกันครับเตะขวาเข้าไปก่อนเตะซ้ายโอ้เจอหมัดซ้ายครับเปิดหน้าเปิดตาไม่ได้วันนี้พยายามมาแบบละเอียดแล้วนะแต่ก็ยังมีจุดที่แบบโดนหมัดสวนเปิดหน้าครับเอาครับยังมีความพยายามอยู่ครับตอนนี้ศักดิ์นรงค์ต้องปี้ให้ยุบครับต้องเอาให้อยู่วงในนี่ครับเสียบเข้าไปแหมอยากเห็นทีมอีสานเหนือเนี่ยเข้ารอบตามทีมภาคใต้ไปครับต้องเชียร์ศักดิ์นรงค์ครับค่ำคืนนี้แม้แต่พยัคฆ์ศรีขอนนี่สู้ในศักดิ์ศรีครับไม่ยอมเหมือนกันวงในถึงตัวอีกแล้วครับศักดิ์นรงค์แม่แต่ว่าจับไม่ได้เปรียบครับพยัคฆ์ศรีขอนเนี่ยจับบนได้ก่อนแยกมาครับแกะมาเร่งเยอะครับผ่อนนิดนึงครับทางด้านศักดิ์นรงค์หมัดนำไปวงในตีมาเสียบเขาขวางมาสกูแล้วเสียบครับแหมมีถอยแล้วเสียบกลับไปครับโอ้โหจบยก2ครับเดี๋ยวกลับมาครับพักคู่เดียวดูภาพช้ากันนะครับจังหวะแลกอาวุธกันครับของทางด้านพยัคฆ์ศรีขอนและศักดิ์นรงค์โจทย์ของศักดิ์นรงค์เนี่ยคือน็อกให้ได้ครับแต่ว่ายังทำไม่ได้ครับนี่โดนศอกดักของพยัคฆ์ศรีขอนเข้าไปนะครับนี่ครับจะเข้ามาเนี่ยมีศอกตั้งไว้เลยครับเสียงดังฟังชัดนะครับเมื่อสักครู่และนี่ครับในครับใกล้ๆครับศอกของพยัคฆ์ศรีขอนมีตัดลำตัวด้วยครับแม่ศักดิ์นรงค์ก็วันนี้นี่พยายามเหลือเกินครับเดินเข้าหาวงในปั้มตีครับและนี่ไม่ถึงครับแม่แต่ว่าเข่าหลังนี่ครับแม่เสียเข้าไปเต็มลำตัวเหมือนกันพยายามจะตั้งศอกสู้ครับพยัคฆ์ศรีขอนแล้วหมัดซ้ายครับแม่ฮุกเข้าหน้าครับตอนนี้มีความเหมือนที่แตกต่างแล้วโจทย์นี่คือเหมือนกันครับ2โจทย์ครับพยัคฆ์ศรีขอนนี่คือชนะคะแนนได้ครับแพ้คะแนนได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าแต้มรวมนี่โอเคแล้วแต่ศักดิ์นรงค์เนี่ยครับแพ้ไม่ได้ครับใช่ครับแล้วก็ต้องน็อกสถานเดียวด้วยครับ นี่คือใหญ่กว่าไงความเหมือนที่แตกต่างครับ2โจทย์เหมือนกันแต่ความยิ่งใหญ่แตกต่างกันครับเมื่อกี้ที่มุมสั่งแล้วครับยกสุดท้ายแล้วครับต้องน็อกอย่างเดียวครับคือจะแบบว่าไปเรื่อยๆหวานเย็นไม่ได้ครับชนะคะแนนอย่างเดียวไม่พอครับน็อกครับสถานเดียวและโจทย์ใหญ่มากๆของศักดิ์นรงค์ครับลุยเข้าไปต่อยเข้าไปครับศักดิ์นรงค์โจทย์ใหญ่ครับแต่คนที่ได้กำไรคือแฟนมวยนะได้เห็นความสนุกดูเดือดครับเอาครับศักดิ์นรงค์จะทำโจทย์นี้ให้เข้าทางทีมภาคอีสานเหนือได้หรือไม่ครับนี่ครับ ก็พยายามจะบี้ให้เป็นลมครับแต่ว่าพยัคฆ์ศรีขอนนี่แกเรี่ยวแรงก็ยังมั่นคงอยู่เอาขวาไปฟันศอกมาเริ่มจะเร่งเครื่องขึ้นมาอีกครั้งครับศักดิ์นรงค์ตีเข่าครับเสียบเข้าไปพยัคฆ์ศรีขอนนี่แกก็ทนดีเหลือเกินครับขยับเดินต่อครับซื่อเข้าไปครับแม่มีหมัดนำเข้ามาวงในเอาตีแม่เพราะว่าชนะคะแนนได้2แต้มไม่พอนะครับต้องการ3แต้มครับเพื่อที่จะแซงครับเท่ากับว่าศักดิ์นรงค์ต้องล็อกสถานเดียวครับเพราะแต้มรวมของทีมเนี่ยมันไม่เพียงพอครับที่จะเข้ารอบต่อไปครับจาก6เอาแค่4นะครับรอบต่อไปแล้วนี่ก็ยกสุดท้ายแล้วด้วยครับหมัดต่อยเข้าไปครับแล้วก็พยายามแทงเข้าไปครับก็ต้องเป็นหมัดนะครับกับศอกนะครับที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเป้าหมายที่วางไว้ก็คือน็อกสถานเดียวครับแต่พยัคฆ์ศรีขอนก็ไม่ลดลาวาศอกนะครับสายตายังดีแล้วก็มีลูกที่แบบคอยดักคอยโต้เอาไว้ด้วยครับงานยากแล้วครับยิ่งเดินยิ่งไกลหรือเปล่าครับศักดิ์นรงค์ครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจนักสู้ไม่ยอมครับลูกนี้ครับแม่โดนตัดล่างครับเหลี่ยมนิดเดียวครับเริ่มเหมือนจะมีเลือดเพิ่มหรือเปล่าครับศักดิ์นรงค์แม่ยิงแก่ยิงยุ่งหรือเปล่าครับเป็นลิงแก้แหล่ะโอ้โหเอาครับแต่ว่าความพยายามเนี่ยถือว่าไม่เคยทำร้ายใครอยู่แล้วครับโอ้ศักดิ์นรงค์แตกอีกแผลครับบริเวณศีรษะครับนี่เลือดไหลมาเป็นทางครับอ้าวแทงขวาไปทีมงานเนี่ยสั่งต่อยท้องครับโอ้แต่ว่าพยัคฆ์ศรีขอนนี่ก็ทนดีเหลือเกินโดนเข่าโดนหมัดเข้าไปหลายทีครับแม่แล้วแถมมาเปิดแผลแตกให้กับศักดิ์นรงค์ด้วยครับแม่เอาครับสาดแข้งไปโอ้ถึงตัวนี้นี่พยัคฆ์ศรีขอนครับคือแพ้คะแนนก็ได้ครับไม่มีปัญหาแต้มทีเนี่ยรอยลำไปแล้วนะครับนี่ครับศักดิ์นรงค์โอ้แล้วก็จบแบบครบ3ยกครับโอ้แตกเลยครับทำไม่สำเร็จครับศักดิ์นรงค์ดูภาพช้าครับจังหวะตัดลำตัวครับแม่พยายามเดินลุยนี่ครับเกาะมาแล้วเสียบแต่ว่าเจอเหลี่ยมครับปัดขาล้มลงไปนี่เข่าคืนมาด้วยนะครับพยัคฆ์ศรีขอนปั๊มตีครับผัดกันตีนี่ครับแทงขวามาแล้วเสียบเข่าคืนไปครับก็พยายามทำเกมเดินตลอดครับดูเกมเนี่ยก็ต้องแบบนี้ตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับหวังว่าจะทำให้พยัคฆ์ศรีขอนนี่หมดแรงสิ้นฤทธิ์ครับแต่ว่าโอ้โหก็ยังโต้จนถึงนาทีสุดท้ายและนี่คือผลการตัดสินของกรรมการนะครับ and the winner is White Corner ศักดิ์นรงค์จากอีสานเหนือเอาครับสุดท้ายศักดิ์นรงค์ครับคว้า2 แต้มได้ครับ